สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนหรือหนักท็อปไทยลีกจอคว้าเบนจามินเจมส์เดวิดเสริมแกร่งเกมรุกเล็กที่2ไม่ใช้พี่ขอนะกระแสแมลงยามานะครับสโมสรอุทัยธานี FC ทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งศึกไทยลีกนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ของศึกไทยลีกณเวลานี้เล็งคว้าตัวเบนจามินเจมส์เดวิดนะครับแนวรุกทัชเชิงสูงลูกครึ่งไทยจากทัพฉลามชนชลบุรี FC เข้ามาเสริมแกร่งเกมรุกในเล็กที่2นะครับซึ่งอุทัยธานี FC เองเพิ่งจะเซอร์ไพรส์โดยเปิดตัวเวลิมไวเดโชข้างลูกครึ่งไทยสวีเดนจากการท่าเรือเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยเบนจามินเจมส์เดวิดไม่เคยได้รับโอกาสนักจากทัพฉลามชนมานานหลายนัดติดต่อกันแล้วและครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่เบนจามินเจมส์เดวิดจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพื่อที่จะเข้าไปมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของมาชาทดะอิชิอินะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวล่าสุดนะครับอุทัยธานี FC นะครับเซอร์ไพรส์ที่จะดึงตัวนะครับก็จะเอาไปผนึกกำลังกับวิลเลียมไวเดอร์โชยิงสดวันนี้นะครับอัวเรดไดมอนด์จากประเทศญี่ปุ่นพบกับขับเลออนจากเม็กซิโกนักรุกทีมชาติไทยเตรียมจะรึกประวัติศาสตร์บนเวทีโลกนั่นก็คือเอกนิษฐ์ปัญญานะครับโดยมีโอกาสจะได้ลงเล่นในการแข่งขัน FIFA Cup World Club 2023หรือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกโดยจะแข่งขันกันในวันนี้วันที่15ธันวาคมตามเวลาประเทศไทย 15:30 นในถ่ายทอดสดทาง True Sport 2และ FIFA ณสนาม Prince Abdullah Al Fayyad Stadium ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งหากเอกนิษฐ์ปัญญาถูกส่งลงสนามเกมนี้บุกสั่งจะถูกจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกและเป็นนักเตะจากเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในทันทีสะเทือนทัพช้างศึกเซนอเปิดรายชื่อเคซุเกะฮอนดะหนึ่งเดียวในทีมงานโค้ชทีมชาติไทยผนึกกำลังอิชิอิงานนี้ทำเอาฮือฮาแฟนบอลชาวไทยกันเลยทีเดียวเมื่อสื่อข้อมูลชื่อดังอย่างวิกิพีเดียได้ขึ้นข้อมูลทีมงานปัจจุบันของทีมชาติไทยทุกชุดโดยหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่คือมาชาทระอิชิอิหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีคือยูกิริชาร์ดสตาร์ฟกุนซือคนใหม่ลูกครึ่งญี่ปุ่นและหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยอยู่17ปีคือพิภพอ่อนโมแต่ปรากฏสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือมีชื่อของเคซุเกะฮอนดะยอดตำนานทีมชาติญี่ปุ่นโรมามีชื่อเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของมาชาทระอิชิอิกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยทั้งนี้นะครับเคซุเกะฮอนดะเป็นอดีตหัวหน้าโค้ชของทีมชาติกัมพูชาเขาเคยประกาศว่าอยากจะร่วมงานคุมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อพาไทยไปฟุตบอลโลกปี2026งานนี้ต้องรอติดตามรายชื่อทีมงานอิชิอิอย่างเป็นทางการโดยจะมีชื่อของเคซุเกะฮอนดะจริงหรือไม่แต่ที่วิกิพีเดียมีแล้วสะเทือนไทยลีกจับตาดิวใหญ่เล็กที่2สยามยับแนวรุกทีมชาติไทยจับตาให้ดีนะครับไทยลีกเล็กที่2จะมีเซอร์ไพรส์เมื่อสยามยับกองหน้าลูกครึ่งทีมชาติไทยชุดยู23ปีเตรียมที่จะเก็บข้าวของย้ายสู่ดินแดนอีสานหรือไม่เมื่อมีการจับภาพได้ว่าสยามยับกองหน้าอนาคตไกลของทีมชาติไทยโผล่ไปติดตามช่องอย่างเป็นทางการของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหากโผล่รังสายฟ้าจริงถูกยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนปั่นกันยาวๆโดยสามยับนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษในวัย19ปีเจ้าของส่วนสูงถึง181ซมสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางตัวรุกหรือแม้กระทั่งปีกซ้ายก็ปีกขวาก็ได้โดยเคยร่วมงานในอะคาเดมีของคูเซโรยอดทีมในลีกบราซิลตั้งแต่อายุ13ปีก่อนที่โค้ชจะส่งไปคัดตัวกับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนทีมยักษ์ใหญ่ในลีกโปรตุเกสตอนอายุ14ปีแล้วใช้เวลาอยู่ที่โปรตุเกสเล่นให้กับทั้งรุ่นยู14ปีและรุ่นยู15ปีแต่ติดปัญหาเรื่องของการสัญญาไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องอายุและสถานการณ์เบสเอกโดยกฎของฟีฟ่าระบุว่าสโมสรในยุโรปจะสามารถเซ็นสัญญาผู้เล่นต่างชาติได้จะต้องอายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นซึ่งปัจจุบันถูกปรับลงมาเป็น18ปีแล้ว
จากนั้นสยามยับนะครับก็ถูกเข้าร่วมโครงการ Biomimic World Square โครงการดังกล่าวจากการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนที่อายุไม่เกิน19ปีจาก18ประเทศรวม25คนเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลกับผู้ฝึกสอนระดับโลกซึ่งสยามยับคือหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกถึง2ปีติดต่อกันในตำแหน่งผู้เล่นกองกลางซึ่งเขาร่วมการแข่งขันกับทีมเยาวชนอยู่19ปีของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกที่สนาม Allianz Arena นครมิวนิกอีกด้วยก่อนที่ปัจจุบันสยามยับเล่นกับไทยลีกกับสโมสรปอลิเทโร FC ที่ยังบ่ได้เงินเดือนด่วนวันเอเชียไทยได้โควต้า2ถ้วยจำนวน3ทีมฟุตตี้แรงกิ้งนะครับผู้จัดทำสถิติในฟุตบอลเอเชียได้คำนวณคะแนนการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการในเอเชียเพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ในการหาโควต้าของแต่ละประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไป AFC จะทำการจัดการแข่งขันในรูปแบบใหม่ในระดับเอเชียโดยมี3รายการประกอบไปด้วย ACLE หรือ AFC Champions League 2 ACL 2หรือ AFC Champions League 2 3ACGL หรือ AFC Challenge League ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยรั้งอันดับที่4ของส่วนตะวันออกโดยมี 49.212 คะแนนจากสถานการณ์ล่าสุดในการแข่งขัน AFC Champions League ฤดูกาล 2013-2014 โดยทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3ทีมประกอบไปด้วยทูแบงคอกยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและ BG ปทุมซึ่งมีแค่ทูแบงคอกยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่สร้างปรากฏการณ์สามารถผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ได้ส่วนบุรีรัมย์และ BG ตกรอบทั้งหมดอีกทั้งการเท่าเรือ FC ที่ได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟก็ไม่สามารถผ่านเจอเจียง FC ตกรอบไปก่อนนั้นแล้วส่งผลให้สถานการณ์ล่าสุดคะแนนที่ออกมานั้นไทยจะได้โควต้า2ถ้วยคือ AFC Champions League จำนวน 1-1 ทีมและ AFC Champions League 2จำนวน1ทีมนะครับโอ้โหอัปเดตสนาม BG ปทุมฟังอัศจรรย์ใหม่สวยงามตามท้องเรื่องสโมสร BG ปทุมอัปเดตความคืบหน้าการต่อเติมอัศจรรย์ที่4ของพวกเขาที่ล่าสุดได้มีการติดตั้งเก้าอี้ให้กับแฟนบอลที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเข้าสู่ช่วงแรกในการติดตั้งหลังคาอัศจรรย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและนี่คือว่าที่1ใน3ที่สวยที่สุดในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบของ BG สเตเดียมงดงามตามท้องเรื่องจริงๆนะครับมีอัศจรรย์ทั้ง4มุมแล้วนะครับท่านผู้ชมกระหึ่มแน่นอนและจุผู้คนได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15ธันวาคม